Vivo V11 เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคสมรภูมิยิ่งครุกรุ่นไปทุกทีกับการช่วงชิงสิทธิ์การผ่านเข้าไปชิงเงินล้านซึ่งจากที่ผ่านมาในยกแรกที่ต้องดวลกันด้วยเพลงช้ามินตรายังคงมีคะแนนตามหลังรุ่นพี่ทั้งสองอยู่1คะแนนโอเคในเมื่อคะแนนออกมาเป็นแบบนี้ก็ตามอยู่คะแนนนึงก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่น่าจะไล่พี่ๆทันได้เดี๋ยวเพลงเร็วเจอกันแน่ๆนั่นทำให้ตามกติกาในยกที่2ที่ต้องดวลกันด้วยเพลงเร็วนี้มินตราต้องเปิดเกมก่อนเพราะหากใครได้คะแนนน้อยจะต้องร้องก่อนตามลำดับมีนะตามอยู่ตามพี่ๆทุกคนเลยค่ะต้องมาร้องเป็นคนแรกอีกมันต้องเกือบเต็มเท่านั้นค่ะถึงจะทำให้หนูตีเสมอตีคู่กับพี่ๆได้ที่จริงเปาชอบร้องเพลงเร็วนะคะเวลาไปงานเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็ชอบความสนุกสนานกันเพราะฉะนั้นรอบเพลงเร็วนะคะเปาจัดเต็มแน่นอนรับรองว่าสนุกแน่นอนต้องบอกว่าวันนี้เป็นกติกาที่ผมชอบมากๆเลยนะโจทย์เพลงเร็วเพลงเร็วผมอะเคยไปดูไหมดูผมเต้นดิเข้าไปดูเลยบอลล็อกก็มาตายพิมก็ไปเดี๋ยวพิมก็ไปนั่นแหละผมเต้นน่ารักมากเลยอันนี้แหละหวานหนูกับการดวลกันด้วยเพลงเร็วซึ่งคะแนนในยกนี้เป็นการตัดสินผลในการผ่านเข้ารอบชิงล้านทันทีมาเปิดศึกรอบเพลงเร็วกันได้เลยมีการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแสดงว่าจัดเต็มแน่นอนในเพลงนี้เพลงที่จะนำมาร้องคือใส่เสื้อกันหนาวมากันฝนนะคะเพราะว่าจะไปส่งห่อหมกนะคะวันนี้มาในเฟ้งห่อหมกหวกไปฟักป้าค่ะห่อหมกหวกนะครับคุณสลาครับห่อหมกหวกกับน้องมินตราเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าท้าทายครับด้วยความที่เพลงนี้มันเหมือนนิทานแต่เล่าด้วยความสนุกสนานโดยต้นฉบับลำเพลินกับเต๊ะเนี่ยเขามีความสนุกสนานที่เล่นหยอกล้อกันอยู่ในตัวอยู่แล้วจึงลงตัวกับเพลงนั้นมากแต่วันนี้คนสวยจะร้องเพลงนี้จะร้องออกมายังไงนี่คือเรื่องท้าทายทั้งมินตราและก็ท้าทายคนฟังด้วยครับรอพิสูจน์ครับขอบคุณมากครับตบมือกำลังใจครับมินตราอินทิราครับด้วยความที่เพลงนี้เนื้อเขามีเยอะมากค่ะเยอะไม่พอในเวอร์ชั่นของพี่ตั๊กแตนชลดาเนี่ยเร็วด้วยมันน่าจะได้คะแนนความแบบว้าวความน่าสนใจความแปลกใหม่จากท่านคณะกรรมการถ้าทำได้เต็มร้อยเนี่ยมีสิทธิ์เข้ารอบชิงแน่นอนไปส่งห้องหมกพวงน้ำกันจักหน่อยเด้อจ้าตาม
ตะลึงเหมือนกันนะร้องทันได้ไงเพราะหัวไปฝ่าไปนะแล้วหัวนะหัวอย่างเงี้ยร้องยากจริงเลยครับกับความทุ่มเทแบบเต็มร้อยและปล่อยพลังแบบสุดๆนั้นจะทำให้ผลงานคะแนนของปิ่นตราเป็นอย่างไรและจะพลิกเกมกลับมาชนะได้หรือไม่ให้คะแนนเต็มนะในเรื่องของจังหวะคำมันมากเลยอ่ะลุ้นกันช่วงหน้า